บางทีเราบอกว่าสื่อที่เราดูในอินเทอร์เน็ตได้อะไรได้เงี้ยบางทีมันจับต้องไม่ได้แต่ถ้ามีสื่อการเรียนรู้เข้ามาค่ะเด็กๆ เขาก็จะสนใจแล้วก็มันได้สัมผัสสื่อค่ะสื่อแรกที่เราจะอบรมก็จะเป็นแผ่นป้ายทายคำศัพท์ก็จะเป็นการทำตัวแผ่นป้ายที่เลื่อนแล้วก็ข้างในเนี่ยมันเลื่อนไปมาได้แล้วก็สามารถทายคำศัพท์ที่อยู่ข้างในได้ที่เราจะใช้ในวันนี้จะมีกระดาษ A4 ทั้งหมด3แผ่นแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแกนด้านในเป็นตัวที่เราจะทำให้มันเลื่อนได้กันนะส่วนสื่อที่2เนี่ยก็จะเป็นสื่อแผ่นป้ายคลังศัพท์นะคะอันนี้ก็จะเน้นเป็น1สื่อที่สามารถทบทวนสรุปคำศัพท์นำคำศัพท์หลายๆคำศัพท์เนี่ยมารวมกันอยู่ในสื่อเดียวได้ค่ะประโยชน์ที่ได้รับคือนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องคำพ้องรูปคำราชาศัพท์แล้วก็มีเรื่องของคำตรงกันข้ามค่ะคำบางคำเนี่ยภาษาไทยเป็นคำที่ยากเราสามารถเอาคำนั้นมาให้เขาเปรียบเทียบได้ดูบางคำเนี่ยอ่านเหมือนกันแต่เวลาเขียนไม่เหมือนเราจะได้มีการเปรียบเทียบว่าคำอ่านกับคำเขียนนะมันไม่เหมือนกันนะลูกแล้วถ้าเรามีสื่อเด็กจะจำได้ง่ายกว่าสื่อที่เคยทำยากๆเนี่ยก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายครูก็จะเกิดการอยากจะผลิตสื่อขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ซึ่งสิ่งนี้ก็ไปกระตุ้นตัวนักเรียนเองให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้มากขึ้นแล้วก็ทำให้เป็นการพัฒนาทั้งผู้สอนแล้วก็ผู้เรียนด้วยทั้งสองส่วนนะคะเปิดไปดูแล้วมันมีหลากหลายว่าอยากอบรมอะไรนะคะมีให้เราเลือกแล้วก็สามารถที่จะนำไปขยายกับเพื่อนครูอาจจะเป็นระดับอนุบาลหรือประถมต้นประถมปลายเนี่ยค่ะให้เขาได้มีความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาเด็ก